ผมชื่ออ้ํานะครับอายุ27ปีครับผม AKA KC Flip ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ครับรับจ้างทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องเพลงอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกงานประจำอะไรก็ไม่ได้มีครับมาทำบีทเนี่ยยังไงต้องย้อนกลับไปประมาณ 6-7 ปีที่แล้วครับผมก็ตอนแรกผมก็เริ่มเป็นศิลปินมาก่อนนะครับก็คือทำเพลงเองทำมิกเทปที่แบบไปเอาบีทฟรีจาก YouTube อะไรมาเนี่ยครับแล้ววันนึงช่อง YouTube มันจะโดนปิดครับเพราะว่าไปใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยครับก็เลยต้องลบเพลงทิ้งออกหมดเลยแล้วก็มาเริ่มทำบีทเองความรู้สึกนะครับผมจริงๆอ่ะบีทเนี่ยถ้าใครฟังดีๆเนี่ยมันจะเป็นแซมเปิลของเพลงรีเพย์ของไอยาสนะครับก็คือเป็นเพลงที่ฮิตเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับก็คือผมมีเพื่อนคนนึงนะครับที่แบบชอบฟังเพลงเนี้ยแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมเอาเขามาอยู่ในเพลงนี้ด้วยดีกว่าเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมก็เหมือนว่ามันมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็อย่างเนี้ยแต่ผมว่าไหนๆแนวตอนนั้นผมอยากทำดิวใช่ไหมผมฟังดิวประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วผมก็อินมากเลยผมก็เลยอยากลองทำดิวดูแล้วดิวอ่ะมันก็อิงมาจากพวกแซมเปิลแบบมาใช้อะไรเงี้ยผมก็เลยเอาแซมเปิลเนี้ยมาใช้ดีกว่าตอนนั้นพอทำบีทเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเนื้อหามันจะเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนพอรู้แล้วว่า4คนมีใครบ้างผมก็เลยส่งหัวข้อไปว่าเอ้ยลองเป็นเรื่องนี้ดูไหมก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนขายฝันหรือว่าเวลาเราเข้ามาเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเราต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ฮอกก่อนเลยครับผมที่เชิญชวนผมมาครับจริงๆก็ในซีซั่นแรกก็แกก็ชวนมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเหมือนบีทอาจจะยังไม่เข้าตาเท่าไหร่ก็เลยมาได้มีโอกาสที่ซีซั่นที่2ก็เป็นเกียรติมากครับก็ผลงานก็มีอยู่ใน YouTube เลยครับผมก็เสิร์ชไป KC Flip ก็จะเจอเลยแต่ว่าพวกเพลงที่เป็นแบบ official จริงๆผมตอนนี้ผมจะไม่ยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ทำดองไว้ประมาณนั้นนะครับก็อาจจะเป็นแบบพวก cover มากกว่าหรือว่าเป็นพวกอย่างอื่นมากกว่าอะไรประมาณก็ YouTube ก็ KC Flip ครับตรงตัวนะครับผมก็ IG ก็จะเป็น KC Flip จุดแล้วก็ WAV ครับ Facebook ก็จะเป็นA ตัวใหญ่ UM เล็กแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ KC Flip ครับผม